มักจะถามว่าคนพูดถึงผบ.ทบ.บ่อยในช่วงนี้ผบ.เหล่าทัพต่างๆใช่ไหมครับก็เลยเจอคนหนึ่งก็ชอบถามผมว่าเฮ้ยผบ.สูงสุดเนี่ยทำอะไรผมก็เลยไปขุดข่าวนี้มานะจะได้เข้าใจบทบาทของผู้บัญชาการทหารสูงสุดผบ.ทศส.ในยุคปัจจุบันท่านคือบิ๊กกบนี่เป็นภาพข่าวดึงมาจากปรัชญา นงนุชนะปรัชญาฟิโลสอฟีซึ่งเป็น Facebook ของคุณปรัชญา นงนุชบิ๊กกบตรวจฝึกต้านก่อการร้ายอาเซียนคู่เจรจาทั้งหมด18ชาติของ ADMM Plus มหาอำนาจจีนสหรัฐอเมริกาแล้วก็รัสเซียร่วมต้านการก่อการร้ายในเมืองอันนี้เป็นการร่วมฝึกกันที่โรงเรียนสงครามพิเศษหน่วยรบพิเศษที่จังหวัดลพบุรีนะครับพวกนี้จะเก่งๆทั้งนั้นนะฮะแล้วก็สายโหดหน่อยก่อนที่จะฝึกภาคสนามใหญ่เนี่ยที่เมืองจีนในเดือนพฤศจิกายน62อันนี้ซ้อมที่เมืองไทยก่อนแล้วเดี๋ยวไปที่เมืองจีนพฤศจิกายนนะครับคนชอบถามว่าผบ.สูงสุดทำอะไรนี่ให้ดูบทบาทที่ลพบุรีศูนย์สงครามพิเศษคนที่ตรวจดูการฝึกในรอบนี้คือพลเอกพรพิพัฒน์เบญจศรีนะครับผบ.สูงสุดนะฮะท่านเป็นประธานนะครับวันนี้ดึงภาพฟุตเจตอนนั้นมาให้ดูกันนะครับ